มาช่วงที่2นะครับแต่อย่าลืมนะ023080555ครับโทรมาสั่งข้าวและผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้ข้าวของเรานี่ปลอดเชื้อรากินแล้วมีแต่คุณภาพรวมทั้งถึงเมื่อกี้คุณต้นบอกว่าเสื้อตัวนี้พรุ่งนี้มีผ่าความจริงที่สวนเบญจสิรินะตรงข้างๆเอ็มโพเรียมเนี่ยจะมีไปขายด้วยนะครับ180 บาทครับโอ้ยถูกมากใช่ค่ะไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อแล้วเนี่ยไปสั่งจอง DVD ทอล์คโชว์ต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ได้นะคะที่เพิ่งจะจัดไปผ่านไปสดๆร้อนๆนี่แหละทั้ง3ท่านคุณชวนคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณสุเทพนะคะรวบรวมใน CD 1ชุดค่ะราคาเพียงแค่250 บาทเท่านั้น6ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะคะณตอนนี้โทรมาสั่งจองกันได้หรือว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้คุณจะไปที่เวทีผ่าความจริงคุณก็ไปสั่งจองที่โต๊ะรับสั่งจองของ Blue Sky ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จองเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการการตัดต่อสิ้นเดือนนี้น่าจะมีการจัดส่งกันได้แล้วนะคะหรือไม่งั้นคุณก็โทรศัพท์มาก็ได้ค่ะ3080555นะคะนะก็ไหนๆเจอกันพรุ่งนี้แล้วนี่ตอนเย็นใช่ไหม4 โมง 4 โมงครึ่งนะก็ไปไม่ต้องเอาเสื้อไปใส่ที่นู่นเฮ้ยยังไงต้องใส่เสื้อไปไปใส่เอาที่นู่นถึงบอกว่าชอบแฟนรายการเราที่สุดถามปุ๊บตอบปั๊บใช่กุศลาธรรมมาเป็นบทสวดให้คนตายครับตอบกันมาตึมเลยถึงว่าเราถึงว่าคุ้นแต่ว่าจำไม่ได้แล้วที่สำคัญพี่จ่าหนิมแถมมาด้วยทำไมอ่ะคำนับ1คำนับ2คำนับ3ปักทูบอันนี้กงเต็กนี่เหรอใช่ป่ะจริงๆมันเป็นภาษาจีนนะเคยได้ยินป่ะว่าไงเวลาวันกงเต็กอ่ะไม่ใช่เคยไปงานกงเต็กเวลาเขาคำนับศพเป็นภาษาจีนไม่จำเป็นต้องกงเต็กคือบางคนอ่ะอย่างคุณพ่อผมอ่ะก็จะมีพิธีศพแบบพุทธพระก็มาสวดเสร็จเราก็จะมีพระจีนมีสมาคมมาจัดสองพิธีเขาก็จะไว้อะไรจุดธูปเผากระดาษเงินกระดาษทองกันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมค่ะพอจะเลิกเขาก็จะอีกจ๊กกี้เคยได้ยินนะเคยดูในหนังจีนไหมสามจ๊กกี้ลอยเซ้งเนี่ยแปลว่าอะไรคำนับ1คำนับ2คำนับ3ปักธูปแล้วทำไมคุณมาเลือกพูดวันนี้งานศพพี่จ่าหนิมเขียนมาบอกคำนับ1คำนับ2คำนับ3ผมเลยแปลให้ฟังอีจุกี้อีจุกี้3จุกี้โลยเซ้งเขาแปลงั้นเผื่ออากงอาม่าดูอยู่วันนี้วันเกิดเขาอธิษฐานกันอย่างนี้ครับให้พรกันอย่างนี้จริงเอาไปวันเกิดต้องปักธูปกันด้วยอ่ะไปเรื่องแก๊สประหยัดเทียนไม่มีใช้ปักธูปเอาเดี๋ยวนี้อ่ะค่ะวันนี้คุณอภิรักษ์โกษะโยธินค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เงาพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะมาในรายการฟ้าวันใหม่ทาง Blue Sky Channel ค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องของการขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนเดือนละ50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเนี่ยจะส่งผลกระทบกับประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงแม้ว่าคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจะยืนยันว่าไม่กระทบและอ้างว่ามีมาตรการช่วยเหลือในภาคครัวเรือนแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็ร้านค้าที่เมื่อวานเราพูดไปดอกจัน150 ตัวเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามก็เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการในตอนนี้ก็คือต้องเปิดเผยราคาต้นทุนที่แท้จริงและปัญหาการลักลอบก๊าซ LPG ซึ่งคณะทำงานพาณิชย์เงานั้นจะคอยติดตามสถานการณ์ค่ะติดตามการให้สัมภาษณ์วันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าทยอยปรับเนี่ยนะฮะให้ครบ24 บาทกว่าเนี่ยก็ขึ้นไปถึงอีกประมาณ6 บาทนะครับ6 บาทคูณ15 กิโลเข้าไปก็ปลาเข้าไป90 บาทนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาระแม้ว่าในช่วงวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับร่วมกับกรรมธิการพลังงานเนี่ยได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงตัวรัฐมนตรีเองก็ยังยืนยันว่าไม่กระทบแล้วก็อ้างว่ามีมาตรการที่จะช่วยเหลือนะครับให้คนสามารถที่จะได้รับการชดเชยทั้งในกลุ่มของครัวเรือนขนาดเล็กแล้วก็ร้านค้าทีนี้ร้านค้าเนี่ยจริงๆก็จะโดน2 เด้งคือประชาชนโดนนะครับเพราะว่าพอเวลามีการปรับขึ้นราคาก๊าซเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนในเรื่องของการประกอบอาหารนะครับอย่างประชาชนหาเช้ากินข้าวท่านผู้ชมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับประทานอาหารตามสั่งนะเช้าๆก่อนไปทำงานเนี่ยบางทีก็ไปกินข้าวแกงนะครับอาหารตามสั่งข้าวแกงกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับพวกนี้ก็จะมีแนวโน้มที่ทางครม.เงาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานพาณิชย์เงาเนี่ยก็จะคอยติดตามก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซนะครับซึ่งตั้งเป้าไว้ถูกต้องฮะจะคอยติดตามตลอดก่อนวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้โอ้โหนี่เมื่อวานยังแค้นไม่หายนะไอ้ดอกจันน่ะนั่นน่ะเอาให้เขาสิเออหรือเปล่าเอ้ยเขาส่งมาไม่ใช่เกี่ยววันเกิดเปล่าเมื่อวานก็เรื่องดอกจันเมื่อวานได้กดดอกจันกี่ดอกตัวเลข10 ตัวใช้ก๊าซกี่รหัสถังรหัสกี่รอบก๊าซอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วยังไม่จบส่งกลับมาต้องกดอีกรอบใช่ไหมเขาบอกว่ากด2 รอบเนี่ย6 บาทค่ะนิงบอกว่าสรุปแล้วรวมรถเนี่ยเดือนละ3 บาทถูกส่งดอกจันนี้ไปแทนอ๋อเนี่ยดอกจันดอกผมว่าอันนี้แน่นอนกว่านะ
จากสถานการณ์ทุกอย่างเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่ค่าแก๊สสูงต้มกำลังจะขึ้นคุณผู้ชมถามนายกก็ไม่เคยรู้เรื่องครับอาจจะรู้หรือไม่รู้จริงๆแกล้งโง่หรืออะไรก็ตามแต่ป๋าเปบอกแล้วว่าวันนี้ต่างชาติงงว่าเราเลือกคนหรืองั่งมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นชวนนท์อินทรกมลสุดก็กำลังจะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าสีซอให้อะไรฟังสีซอให้ง่างฟังคือนานมากอ่ะคือเอ้าฝากไปอีก4ข้อฝากให้นายกเขาไปทำเธอจำไม่ได้ฝากอะไรบ้างคุณหนิงฝากอะไรบ้างสั้นๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวนายกจำไม่ได้1เรื่องคอร์รัปชันค่ะ2เรื่องยางพารานะคะ3เรื่องหนี้ครัวเรือนค่ะและ4เรื่องของการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG นะคะคุณชวนนท์เรียกร้องคุณนายกแบบนี้หลายครั้งหลายคราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะรู้เรื่องหรือเปล่านะคะลองฟังเสียงคุณชวนนท์ค่ะและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือว่าขณะนี้โดยส่วนใหญ่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองไม่ต่ำกว่า125ซึ่งถ้าคำนวณรายได้ของประเทศปีที่แล้วเท่ากับว่าเราเสียเงินใต้โต๊ะให้กับนักการเมืองนะครับ 235,000 ล้านบาทโดยประมาณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ปล่อยปละละเลยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันคุณยิ่งลักษณ์จัดอีเวนต์อีก1,000ครั้งก็ไม่ได้แก้ปัญหาแล้วผมขอประณามนะครับว่าจริงๆแล้วอีเวนต์ของคุณยิ่งลักษณ์เป็นอีเวนต์การสร้างภาพเพื่อปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมากกว่าเพราะการเมืองแบบมาร์เก็ตติ้งนี้เป็นสิ่งถนัดของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วสร้างภาพให้เหมือนกับว่ามีการเอาจริงเอาจังในเรื่องการทุจริตในฉากหน้าแต่ฉากหลังปล่อยให้นักการเมืองปล่อยให้ลูกน้องโกงกินประเทศอย่างมหาศาลนี่แหละครับเทคนิคของคนที่ใช้การตลาดนำการเมืองปัญหาราคายางพาราซึ่งขณะนี้เหลือยางแผ่นดิบนะครับประมาณกิโลกรัมละ60บาทเดือดร้อนกัน57จังหวัดทั่วประเทศไม่ใช่แค่ภาคใต้แล้วนะครับที่ปลูกยางพาราภาคอีสานภาคเหนือโดยเฉพาะเมื่อวันก่อนที่จังหวัดเลยมีเกษตรกรผู้ปลูกยางถึง 2,000 คนมารวมตัวกันเรื่องนี้รัฐบาลก็ละทิ้งไปเลยครับใช้เงินไปแล้ว 30,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับในการไปพยุงราคายางพาราปรากฏว่าเอาเงินไปโยนทิ้งโดยที่ราคายางไม่ขึ้นและขณะนี้รัฐบาลนี้โดยพรรคเพื่อไทยไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ดูแลราคายางพาราโดยเฉพาะผักภาระนี้ให้เป็นของพรรคชาติพัฒนาชาติไทยพัฒนาให้รัฐมนตรีว่าการลงมาดูแลเองซึ่งก็ไม่ได้มีการเอาจริงเอาจังเท่าที่ควรเพราะไม่มีรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมกราบเรียนว่ารัฐบาลต้องเร่งในการไปดูแลครับเรื่องทุจริตของตัวเองก็หนักหนาแล้วยังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศจากราคายางพาราตกต่ำกลับมาครับในช่วงที่เมื่อกี้มีข่าวในเรื่องของข้าวค้างอยู่นะคะข้าวในสต๊อกไม่จบข้าวในสต๊อกตอนนี้เขาเปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลข้าวแล้วนะคะ350,000ตันเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศช่วงเช้าในการยื่นซองประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลตอนเช้านี่เงียบมากทำไมอ่ะเงียบผีหลอกเลยไม่มีเอกชนรายไหนเข้ามายื่นซองประมูลเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาประมาณบ่าย 2:15 นาทีก็เริ่มมีเอกชนมายื่นซองเสนอราคาแล้วค่ะเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการยื่นซอง 4:30 ก็มีทั้งหมด5รายด้วยกันนะคะมีบริษัทไทยฟ้า2511จำกัดบริษัท Capital Serials จำกัดนะคะบริษัท Asia Golden Rice จำกัดบริษัทพงลาบจำกัดบริษัทชัยพร Rice and Food Product จำกัดนะคะด้านคุณปราณีสิริพันธ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าจะเปิดซองประมูลในวันที่29กรกฎาคมนี้แล้วก็จะเจรจาต่อรองกับเอกชนค่ะเมื่อได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอให้กับคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลให้ความเห็นชอบต่อไปโดยยืนยันว่าจะมีการพิจารณาอย่างโปร่งใสค่ะเมื่อวานเราเปิดประเด็นเอาไว้จำได้ไหมดอกไม้รับประธานสภาเกาหลีอ่ะจำได้10ล้านเท่าไหร่นะงบตอบมันดอกไอ้ดอกไม้300,000แล้วก็งบต้อนรับ10ล้านเกาหลีแล้วงบทำห้องขายของอีก3ล้านวันนี้คุณวัชระเพชรทองตัวจริงเสียงจริงออกมาแฉแล้วครับว่าดูแล้วเลขาธิการสภาน่าจะมีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตฟังเสียงคุณวัชระเลยไหมจะได้ทันนะจะยื่นเรื่องให้สอบการทุจริตในการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ในรัฐสภาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายสุวิจักนาควัชราชัยได้ลงนามในสัญญาทั้งหมดนะครับทั้ง5รายการนี้สอว่าเป็นไปในทางทุจริตนะครับจึงขอใ
ปปชได้ตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการประกาศการเสนอราคาผู้ที่มารับงานและงบประมาณจำนวนดังกล่าวซึ่งผมจะขออนุญาตท่านผู้สื่อข่าวว่าจะพาท่านไปดูห้องประชุมยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ด้านหลังสภาตรงนี้นะครับใกล้ๆไปดูว่า24ล้านบาทเนี่ยท่านดูด้วยสายตาแล้วท่านเชื่อหรือไม่ว่าใช้เงินถึง24ล้านบาทแหนเธอก็แหนคุณไม่สนนะเขาไม่สนอีก 350,000 ก็จะใช้ให้ได้เลยยังไงนะคุณหนิงใช่24ล้านใช้ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางตัวแทนรัฐบาลนี่คุณพงษ์เทพเทพกาญจนานะคะรองนายกก็บอกว่าทางตัวแทนรัฐบาลได้มีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไม่หยุดในเรื่องของ 350,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนจะเอาให้ได้ว่างั้นเถอะค่ะไอ้24ล้านนี่จิ๊บๆอาจารย์กบฮะเขาใช้ไปแล้วฮะไอ้นี่ตอนนี้หน้าด้านจะเอา 350,000 ให้ได้แล้วนะค่ะอ่ะมีอีกหนึ่งงบที่เขาบอกว่าเวอร์แพงเวอร์มากวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะส.ส.มุสลิมของประชาธิปัตย์นะคะคุณสามารถมะลูลีนค่ะบอกว่ามีการถลุงงบจัดเลี้ยงละศีลอดแพงเวอร์มากเวอร์ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าหลังครบธงชาตินะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณสามารถมะลูลีนกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาหลังครบธงชาติค่ะ